ใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทะยานต่อให้โลกตามสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับนะสัปดาห์ที่แล้วดูกันไปเห็นคร่าวๆสัปดาห์นี้ได้อยากพามาให้ดูพวกก็บอกว่ารถประเภทพิมพ์นิยมนิสสันเทียน่าครับคันนี้มันปี2011-12นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอ้กลางปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 200,000 ปลายๆ 300,000 ต้นๆนะครับตอนนี้จริงๆเริ่มต้นตั้งแต่แสนปลายๆถึง 200,000 ต้นๆละแสนปลายๆเหรอใช่เริ่มต้นแสนปลายถึง2ต้นแล้วครับก็มีนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับคำว่าเริ่มต้นของผมมันต้องอยู่ที่สภาพด้วยนะครับเอาว่าผมให้กลมๆ 200,000 ก็คุ้มอ่ะสองแสนต้นๆน่ะได้200,000แล้วได้รถไซส์นี้นะใช่ครับ200,000แล้วเราต้องดาวประมาณเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ก็ฟรีดาวผ่อนอาจจะอยู่ประมาณ 4,000 กว่าถามว่าทำไมมันดูผ่อนไม่ต่างจากรถปีตรงนั้นเพราะว่าระยะเวลาการผ่อนพอรถปี11-12เนี่ยทางไฟแนนซ์ให้ระยะอาจจะสั้นกว่าคุณก็อาจจะผ่อนจบเร็วกว่านะครับก็ฝั่งนี้หน่อยครับรถกระบะหน่อยขอดูรถกระบะครับรถกระบะบ้างนะครับอย่างคันริมสุดเป็นLivo 2.8G 4 wheel drive คันนี้นะครับคันนี้ครับก็ให้ดู Livo ก่อนกลางปีที่แล้วก็ 700,000 กว่าจริงๆราคาปัจจุบันตลาดทั่วไปก็ยัง 700,000 กว่านะครับครับแต่ผมเพิ่งรับมาก็ขายแค่ 690,000 ปี2019นะครับออโต้4 wheel 4ประตูนะครับ4ประตูออโต้4 wheel ครับครับรถใหม่ล้าน1กว่าครับก็ถือว่าปรับตัวลงมาประมาณนึง Navara คันนี้กลางปีที่แล้วอยู่คร่าวๆเป็นตัว Black Edition อยู่ประมาณ 500,000 กลางๆนะครับ 500,000 ขึ้นไป55 56 57ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 490,000 700,000 ปลายๆไม่ข้าม 500,000 ใช่ครับรถปี2020ครับปี2020ได้ Navara Black Edition เกียร์ออโต้ด้วยครับคันนี้ปรับฐานลงมาคุ้มค่าคุ้มจริงๆแล้วคันนี้ครับคันนี้เป็น X Series ปี2020ครับเลขใหม่ก็อยู่ประมาณไม่กี่หมื่นเหมือนกันครับก็อยู่ประมาณปีที่แล้วนี่ไป56 57 58ครับตอนนี้ก็อยู่ 400,000 ปลายๆครับคุณบอมเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังต้องอยู่กับผมก่อนเพราะว่าไฮไลท์ของเราคือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับราคามือ2เป็นยังไงในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของรถยนต์มือ2นะครับมองอนาคตไว้ว่ายังไงคุณว่าโอเคเราเป็นผู้ประกอบการตลาดรถยนต์มือ2ที่มีรถไฟฟ้าเข้ามาเป็นมือ2จะเป็นยังไงครับผมนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้เดี๋ยวตามต่อสัปดาห์หน้าครับยังไงวันนี้ขอบคุณกี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ